สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับเป็นประจำทุกวันนะครับกับรายการเลขนำโชคจากราศีรายวันนะครับวันนี้นะครับเป็นวันเสาร์แล้วนะครับหลังจากที่จันทร์ถึงศุกร์เราก็ลงทุนตามเซตตามผังที่ผมได้นะครับวางแนวทางไว้ให้กับสมาชิกในกลุ่มแล้วก็หลายๆท่านผู้ชมที่ชมทาง YouTubeผมก็อยากให้นำผังนะครับหุ้น20ตัวไปลงทุนตามแนวทางที่ผมได้แนะนำนะครับจะได้สร้างกำไรมีรายได้แบบสมาชิกที่เข้ามาในกลุ่มกันนะครับก็เสาร์อาทิตย์นะครับหุ้นก็จะเป็นในตระกูล HDTV VIP Extra พวกนี้จะเป็นหุ้นดิจิตอลนะครับความหมายก็คือหุ้นที่ออกโดยระบบนะครับ AI หรือระบบนะครับที่นะครับเรามนุษย์นะครับเป็นคนตั้งค่ากำหนดให้การออกผลแรนดอมหรือการสุ่มตัวเลขนะครับก็อันนี้ก็จะแตกต่างจากการออกโดยนะครับผลหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แต่ละประเทศที่ออกโดยผลการซื้อขายนะครับปริมาณวอลลุ่มนะครับก็คือมูลค่าการซื้อขายจริงในตลาดแล้วก็พอมีการปิดตลาดแล้วยอดซื้อยอดขายอันไหนมากกว่ากันนะครับถ้ายอดนะครับมีคนซื้อเข้ามาเยอะนะครับก็อาจจะเป็นบวกนะครับถ้ามีคนขายออกเทขายกันเยอะๆยอดก็จะติดลบนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าเชงนะครับเขาเรียกอัตราการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งจะบวกจะลบก็ไม่ได้เป็นผลอะไรกับการออกตัวเลขไอ้ตัวเชงเนี่ยเขาจะมาออก2ตัวโดยดูจากจุดทศนิยม2ตำแหน่งนะครับส่วน3ตัวบนนี่จะเป็นมูลค่าการซื้อขายบางประเทศก็นะครับเป็นพันๆจุดบางประเทศก็เป็น100จุดหรือแค่หลัก10กว่าจุดก็สามารถออกเลข3ตัวได้ครับเพราะว่าเขาแค่เอาหลักหน่วยนะครับแล้วก็จุดทศนิยม2ตำแหน่งก็จะกลายเป็นเลข3ตัวบนนะครับอันนี้ก็คือการออกผลโดยตลาดหลักทรัพย์ของแต่ละประเทศอันนี้มันก็จะเสถียรกว่าจะเป็นการที่ออกเลขโดยที่เราไม่รู้ว่าเลขจะออกอะไรคนลงทุนก็ลงทุนตามตัวเลขที่เราได้มาตามที่ตัวเลขที่เรานะครับอยากจะซื้อเก่งเองคิดเองฝันเองหรือว่าจากกูรูนักวิเคราะห์ที่เรารู้จักตามช่อง YouTube ต่างๆนะครับก็อันนี้ก็เป็นรูปแบบของการออกผลวันนี้วันเสาร์ที่27มกราคมแรม3ค่ำเดือนยี่นะครับก็ที่ผมวงกลมสีแดงไว้นะครับก็คือรอเรือคือแรมนะครับก่อนหน้านี้ 3-4 วันก็จะเป็นขอไข่ก็คือขอไข่ก็คือขึ้นกับข้างขึ้นแรมก็คือข้างแรมนะครับแรม3เดือนยี่เดี๋ยวจะมีท่านผู้ชมมาคอมเมนต์ด้านใต้ว่าผมบอกแรมผิดอีกอันนี้ผมวงกลมมาให้เลยนะครับแล้วเขียนว่ามันเสาร์ที่27ผมไม่ได้เป็นคนกำหนดข้างขึ้นข้างแรมเองนะครับอันนี้เป็นไดอารี่โหรของอาจารย์ที่เขามีความรู้ความสามารถนะครับผมก็ขออนุญาตนำหน้านี้นะครับมาเผยแพร่เป็นการบอกดาวจรนะครับบอกเลิกบนเลิกล่างและบอกดีถีนะครับมีหลายคนบอกว่าอาจารย์เอามาเผยแพร่เนี่ยเขามีลิขสิทธิ์ใช่ครับคำว่าลิขสิทธิ์เนี่ยเขาห้ามการทำซ้ำนะครับทำซ้ำคือไปพิมพ์เพื่อเป็นการธุรกิจเป็นเชิงพาณิชย์ก็คือเขาต้องการสงวนลิขสิทธิ์สำหรับคนที่จะไปลอกเลียนแบบแล้วนำมาหาผลประโยชน์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับอันนี้ผมนำมาเผยแพร่เป็นหลักเชิงความรู้เป็นวิทยาทานอันนั้นนะครับผมก็คงไม่ได้โดนฟ้องอะไรเพราะผมไม่ได้ไปพิมพ์เพื่อเอาไปขายเพื่อไปทำกำไรในเชิงพาณิชย์แต่ผมนำมาให้ความรู้กับท่านผู้ชมเป็นเชิงวิทยาทานแล้วก็ไม่ได้นำตัวนี้นะครับไปนะครับพิมพ์ซ้ำพิมพ์ซ้อนอะไรนะครับก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของการเผยแพร่นะครับในเชิงพาณิชย์แบบนั้นนะครับแล้วเราก็มีจิตใจบริสุทธิ์นะครับก็2ประเด็นนะครับตอบคำถามไปว่าผม
พูดตามแรมในหนังสือไดอารี่โหรซึ่งเป็นตำราที่โหรนักพยากรณ์นักโหราศาสตร์เขาใช้กันถ้าคุณไปดูปฏิทินสากลแรมอาจจะไม่ตรงกับเราเพราะผมมาทำนายดวงชะตาผมมาทำนายเลิกงามยามดียามที่ลอตเตอรี่ออกตัวเลิกตัวดีถีอาจจะผมไม่ได้ไปดูปฏิทินจีนปฏิทินสากลปฏิทินที่เขาถ่ายรูปเซ็กซี่อะไรพวกนั้นนะครับฉันต้องอธิบายท่านที่ดูปฏิทินเหล่านั้นว่าผมไม่ตรงแต่ว่าท่านในหนังสือนี่ผมไม่ได้พูดผิดนะครับส่วนอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าระวังเรื่องของการเผยแพร่ผมก็นะครับแจ้งผ่านทาง YouTube เลยว่าผมไม่ได้มีเจตนาทำซ้ำแล้วก็นำมาทำในเรื่องของพิมพ์เพื่อจะจำหน่ายแข่งหรือว่าลอกเลียนกับเขาเพื่อไปหาผลประโยชน์ในการจัดจำหน่ายแบบนั้นผมนำมาเผยแพร่ในเรื่องของวิทยาทานในเรื่องของฤกษ์ประจำวันแล้วก็ดาวจรที่นะครับให้ความรู้กับท่านผู้ชมนะครับก็ผ่านไป2ประเด็นนะครับวันนี้ก่อนที่จะมาดูฤกษ์แล้วก็ดิถีแล้วก็พลังผังดาวนะครับก็กลับไปดูผลงานของเมื่อวานก่อนนะครับวันศุกร์เป็นวันแรกนะครับที่ผมทำพลังฤกษ์นะครับก็จะมีเลขเด่นพลังดาวซึ่งผมทำเงินเป็น5กองนะครับหมายถึง5ดาวนั่นแหละครับส่งให้กับนะครับท่านผู้ชมเพื่อที่จะได้กับมาตีความหมายแล้วก็มาวิเคราะห์ตัวการที่ได้นะครับตำแหน่งที่ดียามที่ดีเวลาที่ดีตรงกับหุ้นไหนแล้วถ้าหุ้นนั้นสถิติก็เข้าบ่อยแล้วก็ชอบเข้า2หุ้น3หุ้นนะครับเราก็จะเน้นให้เป็น5ดาวหรือ5กองก็คือสูงสุดเลยก็เน้นนะครับก็คือผมก็เน้นนะครับไปทั้งหมด3หุ้นหลักๆหุ้นอื่นก็3กอง4กอง3ดาว4ดาวแต่มี5ดาวอยู่3หุ้นนะครับนั่นก็คือหุ้นตัวแรกของการเปิดตลาดเลยนิกเกอิเช้ากับนิกเกอิบ่ายเพราะว่านิกเกอิเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมาทั้งเช้าและบ่ายก็เน้นไปเป็นนิกเกอิเช้าบ่ายนะครับ5ดาวเงิน5กองนะครับก็คือเงินกองสูงสุดเลยแล้วก็หุ้นต่อไปที่สถิติดีเหลือเกินแต่หลุดเป็นวันที่2ติดต่อกันแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวก็ไปดูให้ตำแหน่งถึง5ดาวนั่นก็คือหุ้นสิงคโปร์ซึ่งเคยเข้า4ตัวแตกมาแล้วหมายถึงเข้า4เด้งมาแล้วก็เลยคาดหวังไว้สูงแล้วเพิ่งหลุดไปเมื่อวันพฤหัสคิดว่าวันศุกร์จะกลับมาได้นะครับแต่วันศุกร์เมื่อวานหลุดไปอีกตัวนึงก็คือเข้ามา2งวดติดวันนี้ก็คาดหวังว่าจะเข้าไปงวดที่3ก็เลยให้ไป5ดาว5กองนั่นก็คือเราพัฒนาก็ไม่ผิดหวังนะครับก็ถือว่าวันนี้ในผังดาวของเราก็พลัง5ดาวให้เมื่อวานให้เป็นวันแรกก็ถือว่าเข้าเป้านะครับเน้น5หุ้นเดี๋ยววันเสาร์ที่นี้ไม่มีนะครับไปเน้นวันจันทร์ผลงาน 75% เพราะว่าหลุดไปแค่หุ้นเดียวเนี่ยวันจันทร์ตามต่อนะครับสามารถนะครับเชื่อถือความแม่นยำได้มาดูผลของเมื่อวานนะครับหุ้นเด่นนะครับ5ดาววันที่26มกราคมนะครับก็หุ้นนิกเกอิเช้านะครับ3ตัวบน647ต่อตัวล่าง99ตอนเช้าผมให้ลูด4กับ6นะครับเสียดาย6ไปอยู่หลักร้อยแต่เข้ารูด4นะครับก็เข้านิกเกอิเช้านิกเกอิบ่ายนะครับ3ตัวบน107 2ตัวล่าง40ให้รูด4กับ6ก็เข้า4นะครับ1เด้งข้างล่างต่อด้วยสิงคโปร์นะครับ3ตัวบน953 2ตัวล่าง83 5เนี่ยผมให้นะครับลาพัฒนานะครับ5กับ6สิงคโปร์5มาแบบนี้ก็ถือว่าไม่ได้นะครับหลุดไปไปดูลาพัฒนานะครับตัวความหวังนะครับเน้นนะครับเมื่อวานวันศุกร์เข้าไปงวดที่3เดี๋ยววันจันทร์มีราพัฒนาเราจะเน้นเพื่อให้เป็นงวดที่4บอกได้เลยว่าราพัฒนาต้องมี5ดาวแน่นอนผลราพัฒนาเมื่อวานนะครับ3ตัวบน622 6ไปอยู่หลักร้อยนะครับราพัฒนาผมให้รูด5กับ6ข้างล่าง16ก็เข้า6ข้างล่างรูดข้างล่างได้1เด้งก็ยังดีนะครับสรุปแล้วเมื่อวาน5ดาวที่ให้ไป3หุ้นให้เน้นเนี่ยถ้าคุณเน้นตาม3หุ้นนี้คุณได้กำไรแน่เน้นเนี่ยคือต้องลงทุนมากกว่าปกติ5กองถ้าคุณเคยลงบาท2บาทคุณต้องลงเป็น3 4บาท5บาทนะไม่งั้นจะใส่5ดาวใส่เงิน5กองไปทำไม
ถ้าคุณเน้นเนี่ยนิเคอิเช้ากับบ่ายเนี่ยคุณได้ไป2หุ้นละถ้าคุณลง5บาทเนี่ยคุณได้เป็น10บาทละสิงคโปร์เนี่ยนะครับคุณก็จะเสียที่สิงคโปร์คุณลงไป5บาทเช้าคุณได้มา10บาทคุณยังเหลือกำไร5บาทลาพัฒนาเนี่ยผมให้เน้นอีกนะครับเป็น5บาทก็เข้าเท่ากับว่านะครับคุณบวกแค่ตัวนี้นะครับเป็น10บาทแล้ว10บาท10บาทคูณด้วยอะไรล่ะครับคูณด้วย95เป็นอย่างต่ำบางที่เดี๋ยวนี้เขาจ่าย1ต่อ100แล้วนะแต่ก็ดูให้ดีๆนะพวกมิจฉาชีพเยอะนะครับความแม่นยำของผลหุ้นเด่นพลัง5ดาวเนี่ยนะ4หุ้นเนี่ยนะครับหลุดไปแค่หุ้นเดียวสิงคโปร์ถ้าเอา100หารก็เท่ากับว่านะครับ4หุ้นก็เท่ากับหุ้นละ 25% เข้า3หุ้นก็คือ 75%หลุดไป 25% ก็คือหลุดไป1หุ้นที่สิงคโปร์ผลงานถือว่าใช้ได้เลยนะครับวันจันทร์ตามต่อนะครับเลิกเด่นแล้วก็หุ้นเด่น5ดาวนะครับผังวันจันทร์นะครับก็เดี๋ยววันอาทิตย์พรุ่งนี้ผมก็จะทำล่วงหน้าให้คุณได้ไปวิเคราะห์เตรียมการที่จะลงทุนได้เลยนะครับก็มาดูตัวเลขของวันนี้กันต่อเลยนะครับเลิกวันนี้นะครับเลิกบนเป็นสมโนเลิกเลิกล่างเป็นทริโทนะครับแล้วก็ดีถีก็เป็นสุภะกับพยายะนะครับก็พยายะก็อาจจะเหนื่อยหน่อยวันนี้ก็อาจจะลงทุนแบบชิวๆไม่ต้องหนักหน่วงมากนะครับเสาร์อาทิตย์ก็ลงพอประมาณครับแล้วเราไปเน้นที่วันจันทร์เพราะว่ามีทฤษฎีเทคนิคข้อที่4มาช่วยแล้วนะครับมีเงิน5กอง5ดาวไปเน้นตัวนั้นเยอะๆตัวอื่นก็ลงน้อยๆนะครับเพื่อเก็บเงินไว้อัดตัวที่มันมีพลังมันเลิกดีนะครับก็ไปดูผังดาวกันได้เลยนะครับวันเสาร์ที่27มกราทริโทเลิกนะครับก็แปลว่าผู้ขอนะครับเราก็ขอพรนะครับขอให้วันนี้เรามีโชคมีลาภถูกรางวัลมีค่ากับข้าวกันนะครับดาวประจำเลิกก็เป็นดาวพระเกศเลข9แล้วก็เรื่องของนะครับการเงินดาวการเงินจะเป็นดาวอาทิตย์เลข1ดาวเสาร์เลข7 1กับ7แล้วก็ดาวโชคลาภจะเป็นดาวศุกร์เลข6นะครับฉะนั้นเมื่อดาวโชคลาภมีดวงเดียวแบบนี้ฉะนั้นจับง่ายนะครับก็คือทั้งหุ้นรอบโลกหุ้นดิจิตอลแล้วก็ฮานอยเนี่ยให้รูดตัวเดียวกันคือ6กับ9นะครับหุ้นรอบโลกรูด9กับ6เพราะเราจะเจาะ9เจาะที่91 96 97 3ตัวติดไปด้วยนะครับถ้าเข้า3ตัวตรง3ตัวโต๊ดก็6กับก็ได้1ต่อ900นะครับ3ตัวก็916กับ917ฮานอยนะครับก็รูดเหมือนกันเลยนะครับเลขชุดเดียวกันรูด69เจาะ61 67 69 3ตัวนะครับไปเจาะเน้นเลข6กับ617 619นะครับไปดูเลขผังของอาจารย์โอเลยเน้นเลขเจาะนะครับวันเสาร์เราอาจารย์โอเน้นฮานอยพิเศษที่เด่น7กับ2เจาะที่7039-2812ฮานอยปกตินะครับเด่น3กับเด่น6เจาะที่376784แล้วก็34ฮานอย VIP นะครับเด่น0กับ9เจาะที่809227แล้วก็83นะครับก็อาจารย์โอจะเน้นเลขเจาะวันนี้ไม่มีลาวพัฒนานะวันเสาร์ก็ครบแล้วนะครับทั้งสองผังผังพลังดาวของอาจารย์ชาแล้วก็ผังเลขเจาะของอาจารย์โอวิษณุก็นะครับคลิปเลขดับออกแล้วนะครับมีสมาชิกอยากให้จัดเลขดับซึ่งผมผังคลิปก่อนคลิปแรกเลขนำโชคจากราศีผมจัดเลขดับให้เลข0ตัวเดียวนะครับส่วนคลิปเลขดับเมื่อนี้เนี่ยจะเพิ่มเลขอะไรนะครับต้องไปติดตามดูในคลิปเลขดับนะครับเอาไปดูกันเพิ่มให้อีกตัวหนึ่งแล้วแล้วก็อธิบายการตัดตัวเลขให้ด้วยนะครับเพราะว่าตัดยากจริงๆเลขทุกตัวมีพลังไม่มีเลขตัวไหนติดลบรวมถึงเลข0ด้วยนะแต่เลข0เนี่ยพลังอ่อนกว่าเลขอื่นผมต้องไปนะครับใช้วิชาค่อยๆไล่นะครับไปทีละตัวทีละตัวนะครับทีละเลขทีละดาวเหมือนกับต้องถ่ายภาพนะครับภาพช้ารีเพย์ดูเลยนะว่าเลขไหนนะครับมีจุดเด่นมากกว่ากันแล้วก็ตัดเลขที่มีจุดเด่นนะครับ
ที่เด่นน้อยกว่าคนอื่นเนี่ยซึ่งมันเฉียดฉิวมากๆเลยออกให้ได้1ตัวก็ได้มาแล้วก็ไปติดตามดูที่คลิปเลขดับนะครับเราจะได้เข้าใจว่าเลขอีกตัวมาได้ยังไงนะครับฝากด้วยนะครับสำหรับใครที่ลงทุนก็นะครับยังไม่มีกระจกหรือยังไม่มีครบ5บานก็เช่าให้ครบนะครับผมก็ยังมีของมงคลชุดมั่งมีเงินทองชุดนะครับพิเศษเพิ่มให้อีก1ชุดนะครับก็กระจก5บานนะครับไปติดที่หน้าบ้านดึงดูทรัพย์ดึงดูดโชคนะครับบานที่2ที่หน้าห้องน้ำเรื่องของการเงินบานที่3ก็ห้องครัวเรื่องการงานบานที่4ห้องนอนเรื่องความรักนะครับจะมีเสามีต้นไม้หน้าบ้านก็ไปติดด้วยนะครับเพื่อแก้เคล็ดเรื่องของอุปสรรคปัญหาแต่ถ้าไม่มีก็ติดเสาในบ้านเสริมสร้างรากฐานที่มั่นคงนะครับใครเข้ากลุ่มนะครับเดือนกุมภาผมมีเหรียญ8เหรียญนะครับเรื่องเสริมเรื่องของโชคลาภเรื่องของความร่ำรวยความโชคดีอินฟินิตี้แล้วก็มีอีกชุดนึงนะครับมอบให้2ชุดเลยกับ8เหรียญกับ5เหรียญ5เหรียญเนี่ยแทนดาวพฤหัสบดีนะครับในเรื่องของวาสนาบารมีความสำเร็จสมหวังนะครับใครที่เข้ากลุ่มทั้งรัฐบาลและรายวันนะครับช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ผมมีนะครับของมงคลเรื่องของโชคลาภความสำเร็จนะครับไปเป็นตัวช่วยให้ใครที่ซื้อตอนนี้บ่นว่าเลข8อั้นเลขนู้นเลขนี้เริ่มอั้นแล้วนะครับจ่ายน้อยแล้วเดี๋ยวจะปิดรับแล้วเนี่ยวิธีแก้ปัญหาที่ดีสุดก็คือเช่าหนังสือ85ไปนะครับเพราะว่าทำไว้ล่วงหน้าแล้วงวดวันที่16กุมภาคุณไม่ต้องวอลลี่เลยดูในหนังสือปุ๊บมีลอตเตอรี่คุณไปซื้อลอตเตอรี่ก่อนนะครับแล้วก็ทางบนดินทางออนไลน์เขาเปิดนะครับให้ลงทุนได้คุณก็รีบไปลงทุนเพราะคุณมีคู่มืออยู่ในมือแล้วทั้งหมด24งวดล่วงหน้าคุณไม่ต้องมารอดูคลิป YouTube ออกช้าออกมาแล้วก็ซื้อไม่ทันนะครับก็ตอนนี้ผมยังลดให้ 1,000 บาทนะครับจะได้เก็บเงินไว้ไปลงทุนและที่สำคัญเลขดับที่ผมทำให้เนี่ยประหยัดงบการลงทุนไปได้อีก38ชุดเลขดับถ้าไม่มาก็จะถือว่ามีความแม่นยำ7งวดติดกันแล้วนะช่วยเคลียร์ด้วยนะครับใครที่อยากให้ผมดูดวงให้ก็ติดต่อมาได้นะรวมทั้งใครที่อยากจะเช่ากระเป๋าเพื่อไปเก็บเงินตอนนี้เงินกำลังเข้าดีเลยกระเป๋านะครับมีความมงคลสูงสุดเลยผ่านวิธีของเงินพระจันทร์มีทั้งกระเป๋าผู้ชายผู้หญิงแล้วก็มีเบอร์โชคลาภการเงินด้วยนะจาก 5,000 เหลือ 2,900 ต้อนรับปีใหม่นะครับก็อย่าลืมนะครับหิน85 1เส้นนะครับต้อนรับเดือนกุมภาพันธ์เดือนพระราหู1เส้นก็นะครับ999บาทแถมชุดมั่งมีเงินทองให้1ชุดถ้าใครครับสั่งให้กับคนรักในเดือนกุมภาเนี่ยเป็นเทศกาลวาเลนไทน์เนี่ยจะให้แฟนให้ลูกให้ญาติพี่น้องเนี่ยผมลดให้พิเศษเลยเหลือ 1,559 บาทถ้าสั่ง2เส้นได้ชุดมั่งมีเงินทองไปนะครับเส้นละ1ชุดด้วยกันนะครับอย่าลืมนะครับรีบเข้ากลุ่มนะครับนะครับเหรียญก็พยายามที่จะให้ได้ทั่วถึงสมัครมาช้าก็กลัวของจะหมดเร็วเพราะว่าวันนี้ช่วงนี้ก็มีคนเข้ากลุ่มกันทุกวันเลยนะครับก็ฝากคลิปด้วยนะครับออกทยอยติดกันเลยตอนนี้เพราะว่าใกล้ลอตเตอรี่จะออกแล้วเหลือเวลาอีกแค่ 5-6 วันเองนะครับนั่นก็คือคลิปเลขดับต่อไปก็จะเป็น5ราศีที่จะมีโชคแล้วก็วันอาทิตย์ผมจะไลฟ์สดนะครับโค้งสุดท้ายเลขนำโชคจากราศีนะครับช่วงเย็นๆนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมวันนี้ก็ขอให้โชคดีมีโชคนะครับมีค่ากับข้าวกันเยอะๆแล้วพรุ่งนี้วันอาทิตย์เรามานั่งคุยเรื่องของเทคนิคการลงทุนวิธีการลงทุนในวันจันทร์ที่หุ้นเปิดเยอะๆแล้วก็ลงทุนเซต20ตัวที่ผมนะครับจะเน้นให้ทุกท่านทำกำไรกันพรุ่งนี้พบกันนะครับวันนี้ขอให้มีโชคดีลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ